สวัสดีครับเพื่อนๆผมกริดอิสานนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำรายเรนเจอร์ด่านที่135นะครับแต่จะได้ไม่ได้ก็ถ้าได้ก็ขึ้นอยู่ถ้าไม่ได้ก็เป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนไปนะครับก็คือวันนี้ผมจะพูดเรื่องเชิญเพื่อนให้ได้100คนนะครับเราจะได้ลุง KSM นะครับมาช่วยนะครับเรานะครับก็มาดูนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่ยากครับมันก็เริ่มมาแต่ประมาณวันที่20แล้วนะครับของสิงหา20สิงหานะครับ2557ครับแต่ว่าคราวนี้ก็คือกิจกรรมนี้มันก็เริ่มมาคนส่วนใหญ่ก็น่าจะเชิญแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เชิญครับก็มาดูกันนะครับว่าเป็นไงนะถ้าเราเชิญ10คนเราจะได้รูบี้20ครับเชิญ30คนได้รูบี้40เชิญ50คนได้นายพลครับราวนายพล4ดาวครับแล้วก็ถ้าเชิญ100คนนะจะได้ลุง KSM มาช่วยนะครับเป็นชนิดสเปรชครับสำหรับเบื้องหลังเบื้องลึกของคุณลุง KSM นะครับแปลว่าอะไรนะ KSM มันย่อมาจากอะไรแบบโคไซแมนนะครับโคไซแมนแปลว่านะครับผู้ชายกลัวเมียนะครับอันนี้ได้ข้อมูลมาจากไลน์เรนเจอร์ไทยแลนด์นะครับเฟซนะครับก็เขาบอกว่าคุณไซแมนนะครับแปลว่าคุณไซในแมนหรือเปล่าหรือว่าโคไซแมนไม่แน่ใจนะครับเป็น KYOUSAI นะไซแล้วก็แมนธรรมดา MAN นะครับแมนครับแปลว่าผู้ชายกลัวเมียนะครับทำไมกลัวเมียต้องลงแรงขนาดนี้นะครับถือหนังสือพิมพ์มาด้วยนะครับโอเคนะครับยังไงก็ไปดูนะครับผมก็จะเอา KSM ก่อนนะเพราะผมก็ใกล้100คนแล้วนะครับไปดูกันนะครับส่วนอื่นก็ธรรมดาปกติครับผมก็ใกล้100คนแล้วนะครับแล้วผมก็จะไปลุยต่อนะครับจะใครมาไม่อยากชวนครับบางคนนะเพราะถ้าผมรู้จักแล้วเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักเรียนนะผมไม่อยากรบกวนครับบางทีนะถ้าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นใครนะครับที่ผมรู้จักดีผมไม่อยากรบกวนแต่บางคนก็รบกวนไปเถอะครับได้แล้วนะครับ92นะครับอยู่ตรงนี้นะครับทางขวาบนนะครับไปดูนะครับมีใครมั่งครับเก้าสิบหกนะครับ97แล้วนะครับ98แล้วนะครับ99แล้วนะครับใกล้100แล้วนะครับใครคนสุดท้ายอันนี้แล้วกันลูกพี่เขา100คนยินดีด้วยแล้วนะครับได้รับคนก็คือการเชิญพวกแต่ละคนครับก็จะได้คนลบ1อันนะครับโอเคครับก็มาดูนี่นะครับได้ลุง KSM แล้วเย้นะครับไม่มีอะไรมากครับแต่ผมยังไม่ใช้นะครับวันนี้ครับด่าน135นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับว่าจะเล่นหลายรอบนะครับก็มาดูครับว่ากี่รอบมันจะผ่านนะดู SM KSM ครับโอ้หมื่นหนึ่งครับ75,540ช้ามากช้ามากโอเคนะครับลุง KSM ก็ใช้ได้ประโยชน์ขั้นหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มาสเตอร์นะครับก็พอไปหลังๆก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ใช้นะครับเหมือนตัวอื่นนะครับตัวอื่นก็ประมาณนั้นนะครับพอไปหลังๆก็ไม่ได้ใช้นะครับนี่นะครับสำหรับด่านนี้นะครับก็ลุยกันนะครับ135ครับไปเลยนะครับนี่ก็จะมีคุณเอฟเฟลันนะครับมาช่วยนะครับ F L Fนี่ครับคนนี้นะครับโอเคก็จัดตัวดีไว้ตลอดครับปกตินะครับโอเคครับลุยกันเลยครับดุ้งดุ้งดุ้งไปเลยดูแล้วครับเอาไงครับก็ลองแบบใหม่ครับไปมั่วตอนนี้นะครับก็เตรียมพอแนดโดไปนะครับมีทองมาช่วยนะครับตอนนี้นะครับโอ้ครับมีทองมาช่วยนะครับมีทองมาช่วยนะครับแบบนี้นะครับรายการนะครับจะไม่อัพนะครับเด็ดขวดครับช่วยไปเราชี้ชี้ก็ได้ชี้ชี้มานะครับช่วยแทงอะไรช่วยอะไรไปครับอย่ามาด่ามาด่าหมาดักเลยเดี๋ยวโอลงนะครับเราฟางมาด้วยตอนนี้นะครับทันนะครับฟาง
พี่เชี่ยกับตาครับตอนนี้ครับช่วยไว้ครับปืนก็มาเรื่อยๆครับตาก็สำคัญครับต้องมาเรื่อยๆครับตาตัวแข็งตัวแฟร์ผมก็สบายครับพี่ชี้มาครับเดี๋ยวเอาตาไปก่อนครับสีก็สีพี่ชี้ก็พลัง2ล้านนะ2ล้าน2ตอนนี้ก็เพิ่มได้เยอะครับมีแบบนี้ก็ผ่านไม่ยากครับแต่ไม่มีที่ชี้ก็ผ่านนะครับแบบนี้นะครับต้องการที่ดีหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมจังหวะไม่ดีนะครับแต่ว่าแม่งดีมีชี้ๆก็เลยผ่านได้ง่ายก็ไม่ต้องอัพอะไรมากครับถ้าเร็วสูงนะครับพวกไอ้แรกคือกล้องครับไม่ต้องอัพมากเร็วสูงว่ามันไม่แตกต่างกันมากนะจริงๆ yes สบายนะครับ3-5เมื่อวานก็ติดอยู่นานนะจริงๆพยายามนะเพราะว่าตอนแรกชี้ผมเพิ่งเร็วตอนนั้นเมื่อวานครับชี้ผมยังเร็ว30กว่านะครับแล้ววันนี้ผมก็มาได้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวMagicalผู้วิเศษนะครับผมก็ไปอัพมาครับจนเป็นหัวหน้านะครับวันนี้นะครับเมื่อวานยังเลว70เลยนะครับวันนี้ก็มาอัพจนเป็นหัวหน้าครับเล่นตั้งนานนะครับประมาณ100รอบครับได้2ตัวก็เลยเล่นต่อไปนะครับได้อีกหลายตัวนะครับเราได้ง่ายนะครับหลังจากเราเป็นหัวหน้าปุ๊บมาอีกเพียบเลยนะครับเล่นอีกประมาณ10ตาได้มาอีก2ตัว3ตัวนะครับเนี่ยนะครับมานะครับโอ้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดกัจฉาต่อนะครับก็คิดอยู่ครับว่าจะกัจฉายังไงครับเอ้ยอันนึงนะครับเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับก็คือด่าน135นะครับก็ไม่ยากนะครับเล่นยังไงนะคือถ้าเราเลี้ยวสูงนะครับประมาณสัก90อะไรเงี้ยนะเราก็ไม่ต้องอัพเลยเราไม่ต้องอัพแรกคริสตัลครับเราตอนแรกเอาตัวแทงไปครับกับตัวสแปชไปสลับกันนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้ารอบไหนมีทองมายิ่งดีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่มีก็เรื่อยๆนะครับจนกว่าตัวแท้งเราจะตายเกือบหมดจนมันจะจนดูแล้วศัตรูมันจะตีโดนฐานเรานะครับเอ้ยแม่โดนฐานเราตีโดนตัวสเปชกลุ่มกองกำลังสเปชเราครับเพราะว่าทอร์นาโดไปเลยนะครับถ้ามันจะตีโดนปุ๊บให้เราทอร์นาโดไปก่อนนะครับอย่าให้โดนตีจนตายนะครับอย่าให้ตัวสเปชของเราตายนะครับก็ทอร์นาโดไปปุ๊บเราไปฟรีซที่ฐานนะครับแล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมนะก็คือเราก็ปล่อยตัวแท้งไปนะครับแล้วก็เอาเพื่อนมานะครับขึ้นมาแล้วก็เตรียมมาด้านะครับใช้อมตะนะครับแล้วก็ตัวสแปชมาเยอะนะครับตัวสแปชมาเยอะสำคัญมากตอนแรกๆครับตัวสแปชมาเยอะยิงมิสไซล์ยิงขีปนาวุธไปนะครับเมเทโอลงนะครับประมาณนี้นะครับก็ที่เหลือก็ประมาณนั้นครับเหมือนเดิมครับเหมือนกระดาษอื่นๆที่เคยทำมานะครับไหนก็ไปเปิดกระชากครับวันนี้ก็จะใช้สูตรไหนไม่มีสูตรนะครับก็ที่จริงมีเพื่อนๆคนนึงบอกว่าให้ผมแบบปิดเน็ตเปิดเน็ตอะไรนะครับผมก็รู้สึกไม่ค่อยสะดวกครับก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเปิดกระชากนะครับเสร็จแล้วก็จะไปแกล้งคนนะครับก็ดูนะครับว่าจะไปลุยคนไหนนะครับก็คือจะแรนดอมนะครับไปฆ่าไปเอาเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนนะครับไปขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนครับใครเขาต้องฆ่าอันก็ต้องเปิดก่อนนะครับมีคนบอกว่าอะไรวะเปิดเฟรนด์พอยต์ให้ได้2ดาวอะไรอย่างงี้แหละแล้วก็จัดเลยนะครับโจยแล้วกูเปิดเฟรนด์พอยต์ได้2ดาวอะไรนี่แหละทำไม่ผิดครับไม่สักดาวทีเลยเมื่อไรจะได้แบบเพราะอายครับเป็นกินผักขมกินผักขมแล้วครับแข็งแรงครับสงสัยจะได้ชีเชนะครับแม่งก็เอ็ดเวิร์ดนะครับรอบนี้นะครับก็ไปดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าเขาบอกให้กดข้ามด้วยนะครับให้กดข้ามก่อนตอนหมุนมาปุ๊บให้กดข้ามแบบปึ๊บกัจฉาบอสในตำนานตัวแรกของผมนะครับบอสในตำนานเขาก็ไม่รู้เก่งหรือเปล่าครับอย่างน้อยก็ได้5ดาวครับดีกว่าได้เทพเจ้าโตเตะเทพเจ้ายีราฟแดนนะครับไปดูกันว่าเก่งหรือเปล่าครับเสร็จแล้วผมก็จะไปหาแกล้งคนนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะไม่แกล้งคนนะไม่ได้แกล้งคุมไปขอเฟรนด์ชิพพอยต์นะครับพูดผิดครับความในใจมันชอบออกนะครับดูเทพเจ้าในตำนานซะก่อนต่อไปผมจะแกล้งคนนะครับรอบละ1รอบเอ้ยวิดีโอละ1ครั้งนะครับแกล้งคนนะครับโอ้เก่งมากนะเทพเจ้าในตำนานนะครับโอ้โหเก่งมากป่าเลยนะครับตีแค่ 5,000 เองโอ้โหแต่ต้องดูนะครับว่าเก่งหรือเปล่าเราต้องอัพให้เต็มนะจะรู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับ
นะครับหลับรอบนี้นะครับก็ไปหาแกล้งคนกันครับเอาเร็วเท่าไหร่ดีครับเราก็เร็ว91แล้วก็สัก70ครับแกล้งคนเร็ว70สู้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะจะสู้คุณการแกรี่ไม่ได้แน่เลยไม่รู้แกรี่การี่นี่คนที่โซล่านะครับคนนี้นะครับก็แกก็มาบอกว่าแกก็ไม่ชอบนะครับพวกแบบใช้โปรแกรมโกงนะครับหรือว่าใช้บากอะไรเงี้ยครับผมเองก็ไม่ค่อยสนับสนุนนะครับก็ผมก็เล่นชอบเล่นธรรมดานะครับเพราะว่าเล่นธรรมดาก็รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าชนะแล้วมันสะใจนะครับว่าถ้าไม่ชนะถ้าไม่ชนะก็เก็บเลเวลไปนะครับเล่นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ใช่ไม่เล่นเลยนะครับก็เล่นเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเรารีบมากเกินไปเราใจร้อนเกินไปนะครับมันก็ความสนุกมันก็จบไวนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วมันเล่นไปมันก็สนุกครับหลังจากป้อมผ่านง่ายเกินไปนะใช้บักใช้โกงนะครับไม่รู้จะเล่นทำไมนะผมไม่แน่ใจนะครับยังไงก็ไปคุณนัทนุยนะครับก็ไงก็ต้องไปเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้แกล้งเพื่อนตรงนี้หรอบอกก็ไม่ชินนะครับไม่ใช่อะไรเดี๋ยวไปใหม่ดูละคนนี้แล้วกันมนนะครับนี่คุณมน3ตัวเองเหรอไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวง่ายเกินไปสักห้าตัวมาดิปึ๊บเนี่ยคนอะไรเนี่ยพินโอ้มีชิชิเว้ยมีหน้าสนเดี๋ยวไปประลองซะหน่อยนะครับขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนนะครับคุณพิมพ์พริม ISB นะครับเดี๋ยวอะไรไม่รู้นะครับเราจัดเต็มที่พี่ปีโป้เรามาช่วยผมด้วยเจอแน่เดี๋ยวเพื่อนมาชิชิไปแกคิดเลยว่าแกสู้ข้าได้โอ้ยเร็วเกินนะครับเร็วเกินนะครับเย้ได้เฟรนด์พอยต์นะครับก็ไปขอเฟรนด์พอยต์เพื่อนนะครับก็ปกติผมไม่ได้ไปขอเฟรนด์พอยต์เพื่อนบ่อยนะครับก็นานๆทีนะครับก็คราวนี้ก็จะคลิปละคนนะครับเดี๋ยวเลือกไปสุ่มนะครับสุ่มแบบนี้นะไปนะครับเพื่อนเยอะมากครับแบบหลายร้อยครับรวมทั้งหมด394อ่ะโอ้โหเยอะมากดูสิมึนนะครับเยอะนะครับในสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับด่าน135สำเร็จราคาเย้เขาก็ว่าง่ายนะครับไม่ยากครับแต่ว่าด่าน136ก็ยากนะครับเดี๋ยวผมก็ไปลุยต่อครับสักหน่อยครับขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับแล้วก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับก็เจอกันใหม่นะครับ and I see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย